คุณชายเป็นยังไงบ้างครับพี่เปิ้ลได้ทำงานไปแล้วก็ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นละครที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วล่ะยังไงขอฝากด้วยนะคะตื่นเต้นไหมคะมันจะใกล้ออกอากาศแล้วตื่นเต้นแล้วค่ะแล้วก็ลุ้นทุกครั้งแล้วก็อยากจะบอกว่าคือตั้งใจทำเต็มที่ให้โมยังไงก็ขอฝากแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจ้ะค่ะภาพประทับใจล่าสุดกับพี่ไอ้เนาะหลายคนแบบชื่นชมเยอะมากคือเป็นเรียกว่าเป็นอะไรที่เป้ยออกนอกกรอบมากๆเลยคือเป้ยไม่เคยรับงานร้องเพลงแล้วก็จริงๆงานทอล์กเป้ยก็พยายามแต่แบบไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไอ้ได้โพสต์ภาพครบรอบ17ปีเป้ยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำอะไรให้ไอ้บวกกับรายการติดต่อมาค่อนข้างจะบ่อยแต่เรามีความรู้สึกว่าพอเราอยากจะออกอ่ะเราก็อยากออกกับคนที่มีเรื่องราวอะไรที่เราคุ้นเคยไอโพสต์ภาพปุ๊บทางรายการโชคดีที่ทางรายการติดต่อมาแล้วก็เลยบอกว่าขอเป็นไอคนเดียวเท่านั้นนะที่เราจะออกเรารู้สึกว่ามันมีสตอรี่อะไรบางอย่างที่เราอยากจะทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงทันทีเลยก็จริงๆคือตัวเราอะทางรายการติดต่อมาอยู่แล้วอะค่ะเราก็แค่บอกว่าเราขอเป็นไอแล้วทางรายการก็เลยไปติดต่อไปวางคิวให้เราว่าเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะบอกไอแล้วอยากจะทำให้ไอเหมือนกันพอไอโพสภาพว่าครบรอบ17ปีปุ๊บเราคิดออกแล้วว่าเราจะอะไรยังไงให้เขาเป็นของขวัญดีอะไรเงี้ยจริงๆเพลงนี้มันอยู่ตลอดเวลาเรายังได้ยินกันอยู่ปัจจุบันก็ต้องขอบคุณก็จะเต้นในปาร์ตี้ก็ต้องขอบคุณมากคือเพื่อนๆใช่เวลาเพื่อนๆไปคาราโอเกะก็ชอบจะส่งคลิปมาให้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ต้องบอกก่อนคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาไอไปออกรายการอะไรอะไอมักจะขอบคุณเป้ยตลอดเวลาว่าเป็นพ่อเป้ยถึงทำให้ไอ้มีชื่อเสียงแต่จริงๆเป้ยอยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยเป็นเพราะไอ้เหมือนกันก็ทำมีส่วนที่ทำให้เป้ยเป็นเป้ยบันว่าทุกวันนี้ก็อยากจะบอกเขาจังหวะที่กำแพงเปิดขึ้นกับพี่ไอ้ร้องไห้ที่เป้ยคาดคิดเนาะพี่ไอ้จะไม่คาดคิดคือตอนนั้นก็แค่คิดว่าเราจะแบบกอดกันแล้วก็คือเป้ยจะเวลาไปงานแบบงานอะไรต่างๆเป้ยก็ชอบหอมแก้มเขาอะไรอย่างงี้ก็แค่นั้นเองแต่พอเขาร้องไห้เราก็โหคือเราก็ยิ่งแบบรู้สึกซาบซึ้งงานเราก็ดีใจก็พาเราไปด้วยเหมือนกันพาเราไปด้วยเหมือนกันก็แบบรีบอุ้ยคนมันคาร่าหลุดแล้วรีบจะจบรายการได้พูดคุยอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุยแล้วก็รีบกอดกันคือไอ้มีงานต่อด้วยแหละก็กอดกันแล้วขอบคุณแล้วก็ส่งข้อความกันคือมันเป็นอะไรที่มันเราไม่ได้เจอกันบ่อยอะค่ะแต่ความรู้สึกความผูกพันมันยังมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องอะไรหรือเขาจะไปไหนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นรูปเขาลงแล้วก็คิดถึงตลอดเวลามันความสัมพันธ์ของเรามันเกินคำว่าผู้ร่วมงานมันคือมันเป็นเหมือนเป็นพี่น้องอะถ้าไม่เจอในรายการนี้ท่านนับแล้วเราเจอพี่ไอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นับไม่ได้เลยน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วก่อนแต่งงานก่อนใช่ใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะชื่นชมเรื่องชุดตามความตั้งใจต่างๆเราตั้งใจออกแบบเองแล้วแบบอยากให้แบบคือทางรายการก็บอกด้วยแหละบอกว่าอยากเป็นไปได้ก็อยากให้ใส่ชุดคนใจง่ายจะเตรียมให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เอ้ยเดี๋ยวเราขอออกแบบเองแล้วกันความตั้งใจของเราอยากทำเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยขอทางรายการไปเรียนเต้นขอทางรายการเรียนร้องเพลงขอทุกเองขอทำเองทุกอย่างอย่างชุดนี้ใช้เวลาเยอะมากหรือว่าก็ค่อนข้างจะเยอะค่ะก็ค่อนข้างจะเยอะก็ออกแบบกว่าจะลงตัวเป็นชุดนั้นก็นานรู้สึกยังไงที่ชุดมันเป็นตำนานคือมันก็ยากนะเพราะว่าไอ้เคยบอกว่าจริงๆชุดเป้ยเนี่ยเป็นเหมือนผ้าคลุมของผ้าปูโต๊ะแล้วเขาก็มาพันให้เป้ยแบบดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบทำให้แบบไม่ว่าจะเป็นรายการหรือว่าเป็นละครอะไรก็เอาชุดนี้ไปตัดตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากให้คงคอนเซ็ปต์เดิมออกมาในคล้ายๆในแบบเดิมให้มากที่สุดดีใจมากจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่ายังมีคนที่แบบยังจำได้แล้วก็นึกถึงวันเก่าๆแล้วก็ย้อนกลับไปดู YouTube ย้อนกลับไปดู MV ยอดวิว MV เพิ่มขึ้นก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากมากก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้เจอกับไอ้แล้วก็ดีใจที่ได้แบบเหมือนทวนความทรงจำเก่าๆแต่ก็ยืนยันว่างานร้องเพลงไม่รับนะงานร้องเพลงก็ยังไม่รับนะคะยังไม่ได้เฉพาะโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะจ้ะโอเคพี่เป้ยขอบคุณขอบคุณนะคะ